นต่างพร้อมจะไล่ความสนับสนุนโดยผิวคล้ำมีริ้วรอยหน้าเป็นฝ้าจัดการด้วยจุฬาเฮิร์บ3ซองนิพัทเป็นเพื่อนกับดิฉันมาหลายสิบปีเขาเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนเอเชียนฟู้ดคนแรกของดิฉันการที่ต้องเห็นเขาจากไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันเป็นอะไรที่แล้วข่าวที่ออกมาว่าเขาถูกคุณอังกาบโกงบริษัทไปหรือว่าจะเป็นสาเหตุที่เขาฆ่าตัวตายเพื่อต้องการให้ทุกคนได้รู้ความจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่เป็นเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเขาก็คงจะไม่พูดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะคุณนิพัทธ์เป็นโรคสมองเสื่อมเหรอคะคือจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้อยากบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนหรอกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณนิพัทธ์ก็จากไปแล้วแล้วด้วยความที่คุณนิพัทธ์เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองยังเป็นเจ้าของเอเชียนฟู้ดอยู่ที่เราจัดงานแถลงข่าวก็เพื่อที่จะบอกเรื่องนี้ล่ะค่ะและที่ฉันไม่ให้เขามาที่นั่นเขาคงแม่พูดแบบนี้สิครับไม่ใช่ความผิดของแม่เลยนะครับตระกูลช่วยอะไรแม่อย่างได้ไหมแม่อยากจะตั้งมูลนิธิช่วยคนเป็นโรคสมองเสื่อมเพื่อทำบุญให้กับนิพัทธ์เขาฝากลูกดูให้แม่ด้วยนะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวการกับที่คุณจะจัดการด้วยนี่เองค่ะเราเองก็ไม่ได้อยากเสียคนดีๆอย่างนิพัทธ์ไปอีกนะคะคุณแม่นี่สุดยอดจริงๆนะครับเพียงเราบอกว่านิพัทธ์นั้นสมองเสื่อมแค่นี้เราจะพูดอะไรก็ได้ละพวกผู้ถือหุ้นคนอื่นๆแล้วว่ายังไงบ้างวันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมค่ะคุณแม่ถึงแม้ว่านางเอรีมันจะบอกผู้บริหารว่ามันเป็นคนถือหุ้นใหญ่นะคะแต่ถ้ามันไม่มีอำนาจในการบริหารมันก็เท่านั้นนะคะเราก็ทำให้มันเหมือนกับคนพิการที่มีชีวิตแต่ทำอะไรไม่ได้ไงฉันไม่ได้ดื่มของพวกนี้มาหลายปีแล้วแต่วันนี้ฉันจะดื่มให้นายอย่าโกรธกันเลยนะนิพัทธ์ฉันรู้ว่านายรักเอเชียนฟู้ดมากอย่าห่วงหลังจากนี้ฉันจะดูแลบริษัทที่นายก่อตั้งขึ้นมาให้มันยิ่งใหญ่จนนายต้องดีใจที่มันอยู่กับฉันเลยล่ะคุณนั่นครับนายที่พันโดดตึกลงมาครับห้ามใครเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดThank you.
แม่ไม่มีเข้าใจอ่ะทำไมพ่อแกทำอย่างนี้เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วพ่อแกลืมทุกอย่างลืมแม่ลืมลูกแต่กลับไม่ลืมพวกมันอ่ะทำไมทำไมทำไมตัวพ่อมากๆเลยนะครับและผมก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อครับผมดีใจจริงๆนะครับพ่อ เพื่อล้างแค้นให้พ่อแกตอบฉันมาสิแกทำอะไรแกทำอะไรอันเทพตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าคนที่ชื่อพันเทพเนี่ยเป็นใครอยู่ๆชื่อนี้มันก็ดังขึ้นมาในหัวของฉันมารับผ้าเหรอครับนายไม่ได้เจอกันนานเลยนะนิพัทคุณรู้จักผมด้วยมีอยู่สองเหตุผลที่นายจำฉันไม่ได้หนึ่งนายเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างที่ฉันได้ข้อมูลมาจริงๆกับนายกำลังเล่นละครตบตาฉันอับครับพ่อแกลืมทุกอย่างลืมแม่ลืมลูกแต่กลับไม่ลืมพวกมันอะไม่ใช่แค่พ่อไม่ลืมพวกมันแต่พวกมันเป็นคนที่ทำให้พ่อต้องตายทุกท่านคงได้ยินข่าวลือที่ว่าคุณเอรินได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเราไปแล้วดิฉันขอบอกว่าข่าวลือนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงค่ะคุณแม่คะมีคนฝากของมาให้คุณแม่ค่ะรินคิดว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความลับที่คุณแม่ปิดเอาไว้ค่ะแกต้องการอะไร